การตั้งรัฐบาลคราวนี้นี่มันเรื่องยาวจริงนะใช่มันยังมีอีกหลายประเด็นเลยฮะมีประเด็นมาทุกวันเลยคุณผู้ชมแล้วก็มีอีกประเด็นนึงที่ก่อนหน้านี้ฮะมีการขัดแย้งกันเรื่องของตำแหน่งที่ไม่ลงตัวในการเจรจาด้วยครับพี่โอฮะในเรื่องของพรรคระหว่างพรรคใหญ่อย่างก้าวไกลและเพื่อไทยโดยเฉพาะตำแหน่งประธานสภาซึ่งใครๆก็มองซึ่งคุณปิยบุตรก็ออกมาบอกว่าต้องเป็นของก้าวไกลเท่านั้นนะครับก็ล่าสุดเองก็แล้วก็มีการพูดถึงพรรคเพื่อไทยด้วยนะฮะล่าสุดก็คุณหมอชนละนาถนี่แหละฮะมาพูดถึงว่าการประเด็นของคุณปิยบุตรอีกครั้งนึงบอกว่ามองคุณปิยบุตรเนี่ยโพสต์นะฮะล็อกเก้าอี้ประธานสภาเนี่ยเป็นการกดดันปิดช่องไม่ให้มีการพูดคุยครับพร้อมย้ำว่าไม่ได้วิจารณ์ก้าวไกลนะแต่วางตัวคนที่มีพรรษาน้อยเนี่ยนั่งเก้าอี้ก็คือพูดง่ายคือตำแหน่งที่ประธานสภาที่ทางก้าวไกลเสนอเนี่ยยังเป็นคนไวแบบยังไม่บุธิภาวะยังไม่ถึงในมุมของพรรคเพื่อไทยและเพื่อไทยก็อยากได้ตำแหน่งประธานสภาเช่นเดียวกันนะครับครับก็ในแพทย์ชนน่านสีแก้วนะครับหัวหน้าพรรคนะเพื่อไทยครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในข่าวเดียวกันนี่แหละนะครับก็บอกว่ากรณีที่คุณปิยบุตรแสงกนกุลนะฮะได้มีการโพสต์ Facebook ส่งสัญญาณว่าตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยควรเป็นของพรรคก้าวไกลนะคิดว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นของคนที่เรียกได้ว่าเป็นคนทั่วไปมองว่าเป็นคนทั่วไปเพราะคุณปิยบุตรก็ไม่ได้เป็นส.ส.ไม่ได้เป็นอะไรนะไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคไม่ได้เป็นใดๆเลยนะฮะแต่ว่าไปร่วมงานเลี้ยงได้ด้วยนะครับนะซึ่งเรื่องนี้นะครับยังไม่ได้การพูดถึงตำแหน่งต่างๆในมุมที่เรามองขณะนี้ในบรรยากาศการทำงานร่วมกันทั้งในการเจรจาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายซึ่งเป้าหมายแรกคือการเลือกนายกรัฐมนตรีเสมือนกับว่าเป็นการกดดันแล้วก็ปิดช่องไม่ให้มีการพูดคุยกันนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยไม่ใช่แง่บวกเท่าไหร่ทั้งนี้ครับตำแหน่งประธานสภาอยู่ที่การตกลงและพูดคุยกันด้วยความเหมาะสมโดยในแต่ละสมัยก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคุณก้องครับเมื่อถามนะฮะว่ามองอย่างไรกับกรณีที่มีรายงานข่าวระบุว่ามีชื่อตัวบุคคลที่พรรคก้าวไกลวางตัวไว้ให้เป็นประธานสภาแล้วครับซึ่งเป็นบุคคลที่มีพรรษาการทำงานน้อยคุณหมอชลน่านกล่าวนะครับว่าไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ครับเพราะจะเป็นมุมที่ไม่เหมาะสมและเชื่อนะครับว่าบุคคลที่ได้รับเลือกจากประชาชนมาเขาย่อมมีความรู้ความสามารถและมีวุฒิภาวะครับส่วนจะทำงานเหมาะสมหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงานของเขาครับแล้วก็เมื่อถามว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีบุคคลที่มีความเหมาะสมใช่หรือไม่ครับคุณหมอชลน่านกล่าวนะครับว่าเราเป็นพรรคการเมืองที่อยู่มา22ปีมีบุคลากรที่ผ่านการทำงานมาเยอะเราจะไม่บอกว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมแต่เรามีบุคลากรพร้อมครับทั้งนี้ฮะย้ำว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องตำแหน่งต่างๆเพราะต้องรอพรรคแกนนำเป็นผู้นัดหมายและเราจะไปกดดันเขาไม่ได้ครับก็เดี๋ยวไปฟังเสียงคุณหมอชลน่านอีกรอบหนึ่งครับสมัยประธานดูไทยพิมพ์ประชาชนนะครับ3เสียงนี่เป็นประธานสภาเลย3เสียงนั้นเขาก็ให้มันอยู่ที่การเจรจาพูดคุยและความเหมาะสมตอนนี้เป็นหลักเกณฑ์อะไรตอนนี้เราดูคนที่แบบเหมือนมีชื่อออกมาจากพรรคก้าวไกลนี่ยังถือว่าพรรษาน้อยเกินไปเปล่าไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้นะครับอย่าไปพูดเรื่องพรรษาพรรษามันมีเกี่ยวกับการเมืองมันจะเป็นมุมที่ไม่เหมาะสมอย่าไปพูดอย่างนั้นนะครับเราก็เชื่อมั่นว่าคนที่เขาได้รับเลือกจากพี่น้องประชาชนมาเขาย่อมมีความรู้มีความสามารถมีวุฒิภาวะนะครับแต่จะทำงานให้สอดคล้องเหมาะสมหรือไม่อันนี้ก็ขึ้นกับการทำงานการปฏิบัติงานครับขออนุญาตไม่ตอบในส่วนพรรคเพื่อไทยก็มีบุคคลที่เหมาะสมที่จะเป็นประธานสภาใช่ไหมครับเราเป็นพรรคการเมืองที่อยู่มาถึง22ปีแล้วมันมีบุคคลที่ผ่านการทำงานด้วยพวกนี้มาเยอะนะครับไม่บอกว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมแต่ว่าเราเองมีบุคคลที่มีความพร้อมฮะเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องประเด็นของประธานสภาเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความน่าสนใจนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางพรรคก้าวไกลถือเป็นเก้าอี้ที่เขาต้องการมากที่สุดพอๆกับนายกรัฐมนตรีเลยนะพี่โอฮะเพราะว่าอะไรไหมฮะเพราะว่าเขาเนี่ยต้องการจะผลักดันกฎหมายที่เขาต้องการจะแก้ไงและประธานสภาเป็นคนที่คุมเกมนี้ถูกต้องฉะนั้นเนี่ยแล้วก็รวมถึงการเสนอชื่อนายกด้วยฉะนั้นเนี่ยเขาต้องการบล็อกว่าต้องเป็นคนของก้าวไกลเท่านั้นนะฮะและล่าสุดเองเนี่ยทางพรรคก้าวไกลเองครับมีการทวีตข้อความอ้างถึง3วาระนะฮะที่พรรคก้าวไกลครับต้องการจะผลักดันนะเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรเรียกว่าออกมากดดันอย่างต่อเนื่องครับโดยวาระที่1 นะครับบอกวาระแรกเนี่ยเป็นการเพื่อผลักดันกฎหมายที่ก้าวหน้าครับซึ่งก็เป็นเกี่ยวกับนโยบายของเขาแหละที่เขาจะมีสุราก้าวหน้าหรืออะไรก็ตามสมรสเท่าเทียม45ฉบับที่เขาเตรียมไว้แล้วก็คือเขาต้องการจะผลักดันกฎหมายของเขาฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งนี้เขามีความจำเป็นต้องได้นะครับส่วนวาระที่2ที่เขาต้องการครับก็คือบอกว่าเพื่อผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยเดินหน้าอย่างราบรื่นนี่ก็อีกเป็นภารกิจหนึ่งของทาง
ก้าวไกลที่เรียกว่าพลาดไม่ได้เพราะหาเสียงไว้ฉะนั้นก็อยากเป็นตำแหน่งนี้เหมือนกันเพราะว่าเป็นคนคุมเกมนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายครับวาระ3คือก้าวไกลครับจะผลักดันหลักการรัฐสภาโปร่งใสและประชาชนมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยพูดง่ายคือต้องการจะบอกว่ารัฐสภาเนี่ยโปร่งใสทำงานให้ตรวจสอบได้ซึ่งถ้าเขาเป็นประธานสภาเขาจะทำแบบนี้ซึ่งนี่ก็คือ3วาระที่ทางก้าวไกลออกมาแจ้งต่อประชาชนว่านี่คือสิ่งจำเป็นที่ทางก้าวไกลต้องการตำแหน่งเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรนะพี่โอ๋ครับครับผมเพราะนั้นเนี่ยพรรคที่เขาเป็นนะฮะผู้นำอันดับ1อันดับ2ก็ต้องไปคุยกันใช่ซึ่งเก้าอี้ห่างกันนิดเดียวเองนะเออนะฮะเพราะนั้นก็รอฮะก็ต้องรอดูว่าทางเพื่อไทยเองเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เก้าอี้ห่างกันนิดเดียวแล้วก็คุณแบบว่าทำบอกว่าเพื่อความสามัคคีกลมเกลียวแต่ตอนนี้คือเหมือนยึดอำนาจเผด็จการไปแล้วก็เขาบอกให้เห็นใจเขาเพื่อไทยเขาก็มีเหตุผลที่ว่าเขาก็เป็นมีผู้มีประสบการณ์นะทั้งวัยวุฒิทั้งคุณวุฒิพอที่มาเป็นประธานรัฐสภาคือเขามีคนแน่นอนที่เขามีเคยไปทำงานมาแล้วใช่แล้วเขาก็มองว่าเป็นนายกก็เป็นฝ่ายบริหารและสภาก็จะเป็นนิติบัญญัติใช่ไหมใช่เขาก็จะมองว่าขานกันเพื่อไทยเขาก็อยากจะผลักดันกฎหมายเขาเหมือนกันถูกต้องใจขอใจเรานะเรื่องนี้เอาละสิยังไงตาอยู่ก็อยู่บนภูดูไปครับผม